ตสื่อโฆษณาเผยสัดส่วนการใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเคลื่อนที่ติดตามรถสาธารณะมีสัดส่วนการใช้งานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 16% ของมูลค่าสื่อโฆษณาทั้งหมดสร้างรายได้ 17,878 ล้านบาทนับเป็นการเติบโตค่อนข้างสูงผลมาจากการปรับตัวออกแบบสื่อใหม่ๆไม่แพ้สื่อในโลกออนไลน์โดยวันที่ 7-10 พฤศจิกายนนี้จะมีงานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลประจำปีผู้ประกอบการพร้อมโชว์ไอเดียการผลิตสื่อในรูปแบบใหม่ที่ Impact เมืองทองธานี